สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เรื่องการตัดต่อคลายมัตเตอร์นะครับตัดต่อคลายในตัดต่อในคลายมัตเตอร์เป็นแอปตัดต่อที่แบบผมก็ว่ามันถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทั้งตัดทั้งต่อทั้งเพิ่มเติมอะไรได้เนาะบางอย่างเราอัดคลิปมาแล้วมันยาวเกินมันยาวเกินไปหรือว่ามันสั้นเกินไปอยากจะต่ออยากจะเอาอะไรมาแทรกมาอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้เยอะมากนะครับทั้งถ่ายทั้งตัดทั้งต่ออยู่ในคลิปนี้เลยนะครับผมอยู่ในแอปตัวเดียวนี่เลยนะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมบางทีเราทำวิดีโอแล้วมันไม่ได้ดังใจเนาะเราก็อยากจะตัดมันทิ้งอะไรบางอย่างเนี่ยครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากนะครับก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับผมเราไปดูกันในคลิปเลยนะครับผมมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาโหลดคลิปแอปคลายมัตเตอร์ก่อนนะครับเนาะมาโหลดแอปคลายมัตเตอร์กันก่อนครับแล้วก็ไปที่เพจสโตร์เลยนะครับเข้าเพจสโตร์เลยเติบเข้าไปแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าคลายมัตเตอร์นะครับภาษาอังกฤษนะครับโอเคมาแล้วนะครับนี่ครับคลายมัตเตอร์นี่ครับผมก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้แอปตัวนี้ก็โอเคใช้ได้นะครับผมนี่นะครับคลายมัตเตอร์ผมโหลดมาแล้วนะครับเนาะก็กดเปิดได้เลยครับมานี่ครับมาถึงหน้านี้เลยเราได้แอปคลายมัตเตอร์มาแล้วนะครับผมแล้วก็อนุญาตทุกอย่างนะครับมันจะได้เข้าถึงทุกอย่างในเครื่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นวิดีโอเป็นอะไรต่างๆนะเป็นกล้องเป็นอะไรครับแล้วก็มาถึงหน้านี้เลยนะครับขั้นแรกก็เราก็สร้างใหม่นะครับผมกดไปที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นสเกลต่างๆนะครับถ้าเป็นของ YouTube ก็ใช้สเกลที่16:9นะครับตัวนี้ถ้าเป็น YouTube ก็เป็น9:16นะครับก็เป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นแต่ YouTube ก็ใช้ได้นะครับ 1:1 เนี่ยครับผมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปนะครับผมแต่เราจะใช้ของ YouTube เนาะครับใช้สเกลที่16:9นะครับตอนนี้เราก็กดต่อไปเลยครับก็จะมาหน้านี้เลยนะครับมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมต่อไปเราจะเอาทำรูปวิ่งนะครับก็เอาแบบนี้ครับกดมีเดียเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดตัวเดิมนี่กดคำว่ารูปภาพนะครับนี่ครับรูปภาพนี่เพื่อนก็เลือกรูปภาพมานะครับนี่คือพื้นหลังของเขานะครับนี่คือพื้นหลังของเขาเราก็จะเอารูปมาใส่ได้นะครับให้มันเป็นวิดีโอได้นะครับเนาะพอได้พื้นหลังมาแล้วนะครับเพื่อนๆลองจับโยกดูนะครับนี่มันสามารถโยกได้นะครับตัวนี้ก็จะย้ายอยู่ที่4:30นะครับ4:30ก็สามารถกดได้4:00นะครับมันก็จะเลื่อนไปอย่างนี้นะครับเนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่รูปใส่อะไรนะครับมันก็จะไม่เห็นอะไรนะครับเราก็มากดที่เลเยอร์เลยนะครับเลเยอร์แล้วเราก็มากดที่มีเดียนะครับ แล้วเราก็ไปเลือกรูปเลยครับกดที่คาเมล่านะครับเราก็สามารถไปเลือกรูปเลยนะครับมาทำเป็นวิดีโอได้นะครับสมมติผมจะเอารูปข้าวโพดเนาะผักบุ้งเดี๋ยวข้าวโพดเข้ามาแล้วเนาะนี่ก็ยังไม่เต็มจอนะครับเราก็สามารถดึงให้มันเต็มจอได้นะครับนี่ครับเราสามารถลากได้นะครับนี่ครับนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกให้มันเต็มจอได้นะครับนี่ข้าวโพดเราก็เต็มจอสมมติว่ามันเราต้องการแค่4 วินะครับเราก็สามารถดึงมันกลับได้นะครับเอาแค่นิดเดียวนะครับนี่ข้าวโพดของเราก็จะมีภาพอยู่นิดเดียวนะครับเราก็ลากมาที่เส้นเอาเส้นแดงมาสุดที่ข้าวโพดพอดีนะครับตรงนี้นะครับผม
มาสุดตรงนี้เราก็ตั้งไว้ตรงนี้เราก็ไปเลือกรูปอีกทีนะครับไปกดที่เลเยอร์เหมือนเดิมครับกดมีเดียจะไปเลือกรูปมาอีกนะครับเราก็เลือกรูปตัวนี้คือผักโหมนะครับสามารถเลือกเลื่อนได้นะครับผักโหมเลื่อนให้เต็มจอนะครับแล้วเราก็ลากตัวนี้กลับได้นะครับเพราะว่ามันจะได้หลายๆรูปนะเราต้องการแค่4วิใช่ไหมเราก็เลื่อนให้มันครับผักโหมเราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ไปกดที่เลเยอร์เหมือนเดิมครับแล้วกดมีเดียนะครับเราไปกดที่คาเมล่าแล้วก็เลือกรูปต่อไปนะครับผมเอาประกาศเนาะเราก็โยกให้มันเต็มจอก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็โยกตัวนี้กลับเหมือนเดิมครับเราต้องการสัก5รูปเนาะจะได้เป็นนี่เราก็กดที่ถูกไปแล้วก็กดที่เลเยอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปกดมีเดียเราไปเลือกรูปมาอีกนะครับเอาบวกมานี่บวกของเรานะครับแล้วก็เลื่อนกลับไปนะครับสามารถเลื่อนกลับไปได้นะครับก็ต้องการเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ยังไม่เต็มที่เราวางไว้ 4.500 เนาะยังเหลืออีกประมาณ2รูปนะครับแล้วก็ไปเลือกอีกทีครับกดที่เลเยอร์แล้วก็กดมีเดียนะครับทำไปอย่างนี้นะครับให้จนเต็มนะครับผมเราได้ถ่วมแล้วเราก็โยกให้เต็มนะครับแล้วเราก็กดมาแล้วขอเอาแค่5รูปพอเนาะครับเนาะเอาแค่5รูปพอทีนี้เพื่อนๆดูนะครับผมจะกดเพลย์ดูนะครับนี่มันสามารถเป็นวิดีโอได้เลยนะครับตัวนี้ยังไม่เต็มอีกนิดนึงเราก็ลากให้มันเต็มนะครับพอเต็มแล้วนะครับทีนี้สมมติว่าเพื่อนๆอยากจะพากอะไรนะครับอยากจะใส่เสียงเพลงหรือใส่อะไรเราก็ใส่ได้นะครับในวิดีโอของเราตัวนี้ที่เราทำขึ้นมานี่นะครับเพื่อนๆจะร้องเองพากเองหรือคุยเองก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่เพื่อนๆจะใส่เพลงที่ทางคายมาสเตอร์เขามีให้ก็ได้นะครับผมเราก็กดเข้าไปที่ออดิโอนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับมันจะมีเพลงอยู่นี่ครับเป็นแถวเลยนะครับเพลงทางนั้นครับเป็นคล้ายๆเสียงเพลงของคายมาสเตอร์เขาจัดมาให้ครับผมจะเอาเพลงอะไรก็กดดูนะครับนี่ครับเพลงนี้ชอบไหมถ้าชอบก็กดบวกนะครับแล้วก็กดกาวาดออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็เพลย์ดูวิดีโอของเรานะครับนี่วิดีโอของเราก็มีเสียงเพลงแล้วก็ดูน่าฟังขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆตอนนี้นี่ก็คือเราสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้ก็พอหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนาะครับตัวนี้มันก็มีขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งก็คือเราก็จะเอ็กพอร์ตออกไปเลยนะครับเราก็กดตัวลูกศรขึ้นข้างบนนี่นะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับเราก็กดบันทึกนี่ครับแล้วก็กดข้ามออกไปนะครับนี่ก็บันทึกแล้วครับนี่ครับบันทึกเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการโฆษณาของเขานะครับเนาะเราก็เลยนะครับเรามาดูที่แกลเลอรี่เลยนะครับวิดีโอของเราที่ทำเมื่อกี้มันจะมาอยู่ที่ในแกลเลอรี่นะครับกดที่วิดีโอดูได้เลยนะครับนี่เพื่อนๆดูรอสักครู่ครับเครื่องมันช้าครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ยากเลยนะครับเนาะตัดต่อหรืออะไรยังมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเป็น EP ที่1เลยนะครับเราค่อยๆศึกษากันไปนะครับเนาะผมก็มีความรู้จากเพื่อนๆพี่ๆคนที่เขาเก่งๆมาแล้วนะครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้ต่อๆกันไปนะครับผมจะได้มีวิชามีวิธีมีการตัดต่อบางครั้งเรามันทำอะไรที่มันเลยเกินไปเกินเลยไปแล้วก็อยากจะตัดทิ้งอะไรอย่างนี้นะครับมันก็สามารถทำได้นะครับเนาะจะตัดจะต่อจะเพิ่มจะลดอะไรก็ทำได้นะครับแต่ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆอันนี้พื้นฐานขั้นแรกก่อนนะครับพื้นฐานก่อนเนาะพอหลังจากเราได้พื้นฐานไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆแตกยอดออกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะ
เดี๋ยวจะเป็น EP ที่2ต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาจนจบคลิปนะครับผมขอให้เพื่อนๆจงมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้เก่งๆ กันต่อไปนะครับเนาะศึกษาได้คล่องได้ร่องได้คล่องเหมือนใจที่ท่านนึกนะครับผมขอขอบพระคุณมากนะครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ